คลิปนี้ก็สิมากอของเป็นของลายอีหลงเลยพี่น้องเลยเนี่ยตกสั้นๆเนี่ยตก 70% นี่แหละสารแนวอื่นมันก็บ่ได้หรอกก็เลยสีสารลายอีหลงแต่ว่าสีสารลายอีหลงลายตีกับลายตีกับสารไปแล้วก็สารกลับชักมันจะออกมาเปลี่ยนแบบเลยเพราะว่า FC คนหนึ่งเพิ่นว่าเพิ่นอยากลองเบิ่งเพิ่นอยากเฮ็ดลองเบิ่งเพิ่นว่าเพิ่นสิเฮ็ดไล่สารกลับว่าซั่นสารไปทางหน้าแล้วก็สารกลับจังซี่นะเพิ่นว่าสารไปซ้ายไปขวาไล่มันสิสลับกลางกันว่าซั่นเพิ่นว่าได้ยินเพิ่นเว้าแล้วก็เลยคิดได้ไอเดียน้ำเพิ่นก็เลยว่าสิลองเฮ็ดลองเบิ่งแต่บ่รู้ว่า FC ที่เพิ่นว่าเพิ่นสิเฮ็ดน่ะเพิ่นเฮ็ดแล้วหรือยังยังบ่รู้ถ้าแม่นเฮ็ดแล้วก็คอมเมนต์มาหาเด้อพี่น้องผู้ FC ที่ว่าสิเฮ็ดไล่อีหลงไล่กับด้านไล่สลับไปซ้ายแน่ไปขวาแน่สินะกลับไปกลับมาว่าสําเพิ่นว่าตอนกอที่แรมก็อยากซ่าได้จังหน่อยตอกสร้างก็15เซนพี่น้องข้างละ15เซนข้างละ15ก็สานออกไปข้างละ60สานออกไปข้างละ60เฮากอเพราะว่าเฮากอตอนเฮากอนี่เฮากอไว้แล้วเส้นขีดมันเฮาวางทับกันไว้ล่ะสานออกไปข้างละ6เซน12สิเป็น13ตอกซ่อนใส่เข้าไปก็จะเป็น15พอดีมันตอกสั้นๆอันนี้ใหญ่ก็สิบ่ถึงของน้อยไล่อีหลงน้อยพยายามเฮ็ดตอกสั้นมันให้มันใกล้เคียงกันที่สุด4ไล่ขัดธรรมดาหนึ่งสองสามสี่ห้าเส้นนี้บ่นับได้เส้นนี้มันเป็นเส้นขีดเส้นกอที่แรกบ่นับเส้นที่ห่อทับกันไปถ้าเฮาสานออกมาข้างนี้6มันก็สิเป็น7กับเส้นนี้อันนี้ข้างนี้ก็สานออกมา6มันก็สิเป็น13ใส่ตอกซ้อนข้างละเส้นก็สิเป็น15พอดีวิธีเฮ็ดก็เลยจําไว้เด้อพี่น้อง มือใหม่บ่ทันได้เคยเฮ็ดอาจสิคำนวณบ่ถูกครั้งนี้ก็สิสานออกไป6เส้นคือกันตอกสานจังสิพอบ่พอดอกพี่น้องตอกสานก็สิเบิดละเหลือน้อยเดียวเบิดใหม่ละยังบ่ทันได้ไปหาใหม่อยู่
ส่วนมันทำใกล้เคียงกันที่สุดเวลาเราสานขึ้นไปแล้วมันสิบวคากันบัดเราเสียวข้อคนได้ตัวมันสิเป็นเส้นสันเส้นยาวใกล้เคียง1 2 3 4 4ด้วยดอกจิ๋วตายจิ๋วมันตายมันมักสิหักสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามเสร็จราคาในพ่อเราพี่น้องพ่อละนี่ก็มาเอาด้านนี้อีกข้างละหกเซนขึ้นกันจัดออกไปข้างละหกเซนกดไล่ขัดเรื่องพี่น้องของในนี้เป็นกดไล่ขัดบนมันกดไล่สองสองสามสี่อีกสองสิบเป็นยังล่ะสำหรับพี่น้อง FC ที่เพิ่นคอมเมนต์มาว่าเพิ่นว่าอยากเบิ่งม่วนกะตาอยากเบิ่งสารกะตาม่วนกะตาอีกก็รอซะก่อนเด้อพี่น้องเด้อรอซะก่อนแล้วของนี่เบิดใหม่นี่ละสิไปหาใหม่มาใหม่อยู่สารให้เบิ่งอยู่สำหรับพี่น้องที่อยากเบิ่งสารกะตาผู้อยากเบิ่งกะตาก็มองก็ได้เป็นว่าอยากเบิ่งม่วนกะตาอีกว่าซะเป็นว่าก็อดใจรอซะก่อนได้เบิ่งอยู่ดอก
หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคนี่มันสมมติว่ากล้องมันตัดคลิปมันตัดไปนี่ก็ถือว่าคลิปนี้จบเท่าที่มันตัดเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ากล้องมันห่วงยังถ่ายไปจักหน่อยมันก็ตัดถ้าหากว่ากล้องมันตัดก็ถือว่าคลิปเฮาจบลงสำนักก่อคนของไล่ลงลงให้พี่น้องเพิ่นแต่ว่าอีหลงก็สิเป็นอีหลงประยุกต์อีหลงสิเป็นอีหลงประยุกต์ลองเบิ่งมันสิเป็นจังได๋สิเป็นเอาบ่เคยเฮ็ดแต่ว่ามี FC ท่านนึงเพิ่นว่าเพิ่นสิสานลองเบิ่งแล้วเพิ่นสิสานอีหลงไล่กลับสานไปขวาแล้วก็สานไปซ้ายจังซี่นะกลับทางไล่มันสิออกมางามบ่ซั่นเพิ่นว่าบ่รู้ว่ามันสิงามหรือบ่งามคลิปนี้ก็สิลองให้เบิ่งเด้อพี่น้องได้ติดตามไปเด้อผู้ใดอยากเบิ่งลายอีหลงอีหลงกับด้านเข็งไรนั่นปะว่าได้หยิบมือหุ่นเบิดกันกลัวคนโดยเฉพาะกลัวไล่ขัดทีทีจัดบวกเข่า1 2 3 4 5อีกเส้นนึงพอเฮาก่อได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13เฮาก่อได้13แล้วก็เฮาสิเอากลมันกว้างขนาดใดบัดเฮาสิเอากลกว้างขนาดใดเฮาก็มากะเฮาสิเอากลใหญ่กลน้อยขนาดใดขนาดนี้ก็คือสิพอดีแล้วมั้งใส่ตอกซ่อนเข้าไปอีกคือสิพอดีอยู่บ่เฮ็ดน้อยใหญ่ดอกจึ๊บมันมากเว้ยพับครึ่งก่อนอ
่ซั่นกดฟองเฮาสิบ่เสมอต้องสั่งสิบ่เสมอมันบ่ได้เฮาก็หยับใส่โอเคพอดีอยู่ถ้ามีสิได้หยับออกหน่อยนึงตอกมาใส่มุมใส่แจบันตอกแจบันตอกซ้อนนั่นแหละโอเคสี่เซนข้างข้างละเซนตอกซ้อนสั่นกว่าคนทั้งหลายโอเคได้แล้วพี่น้องกดมันนะเหนือตอกสารมากเลยตอกสารกระบามือสารกระบะเมิดมามาเริ่มเลยจัดไปเลยบัดเฮาสารแล้วเราบัดเฮาอันใส่ไม้ขัดกดแล้วเฮาก็ดึงอีกชั้นนึงก็ได้มันอันนั้นมันบ่คากันเฮาจะค่อยจัดไม้ชั้นนึงมันอาจสิเคลื่อนได้ขยับได้เราสารตอกตัวนี้คัดไว้มันอยู่เราจะไปเราจะไปจัดก็ได
สั่งมันทีแล้วมันแข็งเวลาเราจัดใส่มันก็บ่อย่างดีสารไล่นี่ขัดไว้สักคนอีกเส้นที่สองก็ขานขึ้นกันนี่แหละรถสารขัดไว้ขึ้นกันนี่แหละก่อนเขาจะใส่ไม้ขัดก้นกระบะเหมือนมันต้องสารสองเส้นอีกเป็นไล่ขัดซาได้จังหน่อยเด้อพี่น้องตอนนี้เฮายังบ่ทันได้แยกเลยตอกสั่นคูนี่เฮายังบ่แยกเฮายังบ่ต้องแยกมันพอเฮาสารมาจอดบัดเฮาปลูกแก่ปลูกก้นมันคนเฮาจะค่อยแยกแต่เดียวช่วงนี้ก็สารให้มันโฮบกันไปไว้ซะก่อนจัดบวกเข้าไปตัวแข็งของน้อยนี่กันพี่น้องอย่าเบิ่งไล่อีหลงสลับด้านแกกดติดตามไปเลยพี่น้องเด้อเพราะว่ามันบ่ได้เป็นคลิปเดียวจบมันสิเป็นตอนเป็นตอนเราให้เบิ่งเป็นตอนไปสิล่ะเพราะฉะนั้นแกพี่น้องแกติดตามเบิ่งเอาว่ามันสิเป็นจังได๋ไล่อีหลงสลับด้านนี่กดมันพอเขาพอคนใดแล้วเขาจะมาใส่ไม้ขัดก้นตัดไม้ขัดก้นใส่จิ๊ก
พิ่นใหญ่นึงเพิ่นแนะนําให้ว่าวิธีใส่ไม้ขัดก้นนี่เพิ่นว่าให้เอาทั้งติ๋วมันออกหนอค่อยแข็งดีว่าซั่นเพิ่นว่าเพราะว่าเฮาเคยเฮ็ดบ่ได้เลือกทางเพิ่นพ่อใหญ่นะเพิ่นเฮ็ดแล้วเพิ่นเลยแนะนําว่าให้เอาทั้งติ๋วออกนอกติ๋วไม้ขัดก้นจำมีกันแล้วพี่น้องคนของไร่หลวงใส่ไม้ขัดก้นพร้อมสิปลูกแจคลิปต่อไปสิเป็นจังใดก็ติดตามมึงเด้อพี่น้องเด้อของไร่หลวงสลับด้าน